งแรกๆชาวบ้านเขาจะไม่เข้าใจตรงนี้เขาจะไม่รับขยะจากหาดใหญ่เลยไปในพื้นที่คลองไอ้โขงแล้วจะเจออะไรบ้างเช่น1ปิดถนนทำให้เขาต้องเสียเวลาในการเข้าในพื้นที่เก็บขยะทิ้งขยะของเขาแล้วก็พวกวางตะปูระบายทำให้รถเกิดการเสียหายหลังจากเราวิ่งนะครับก็มีตะปูระบายเหล็กมานั่งยองเยอะแยะไปหมดผมก็เลยสู้รถทุกคันที่มาวิ่งขยะโดนทุกคันรถผมก็โดนเหมือนเดิมที่พี่น้องบอกว่าไม่ว่าเรียร่าความเดือดร้อนเรื่องอากาศเรื่องมินเนี่ยครับก็ยังมีปัญหาอยู่ตลอดครับคือก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ7ปีที่แล้วเราก็เคยมาที่นี่นะครับในนามของกลุ่มประชาชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของคลองหอยโขงนะครับถ้าชาวบ้านที่เคยติดตามในเรื่องปัญหาตรงนี้นะครับก็เคยเห็นกันแล้วนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับสารปกครองได้ให้แนวทางว่าให้เรากำจัดหรือบริหารจัดการให้ถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งในขณะนี้เนี่ยบ่อขยะเนี่ยไม่ถูกหลักสุขาภิบาลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการของเทศบาลจึงได้ประชุมกันว่าเราจะทำอย่างไรให้เป็นแนวทางที่สารปกครองให้คำแนะนำมาก็ได้สรุปออกมาว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เนี่ยนะครับของดรับขยะชั่วคราวพยายามบอกชาวบ้านว่ามันไม่ใช่ขยะมันคือทรัพย์สินมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ขยะถ้าเรานำมาคัดแยกมันมีคุณค่าทุกอย่างครับในตัวของขยะเองแต่ถ้าว่าเราไม่คัดแยกมันก็คือขยะที่ปัญหามันล้นโลกอยู่มันช่วยอะไรไม่ได้ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจะให้เป็นภาระของเทศบาลอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่สามารถทำได้สำเร็จขยะเกิดแล้วช่วยกันแยกและก็จัดการที่ต้นทางก็จะช่วยให้เราลดภาระของปลายทางได้ถ้าทุกคนช่วยกันอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งคนใดถ้าคิดว่าหน้าที่การจัดขยะตรงนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนผมเชื่อว่าปัญหาแก้ได้หมดThank you.